การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะสวยสวยสวยถ่ายรูปทีนึงที่นี่เป็นยังไงอะคะเล่าให้ฟังหน่อยก็จะเป็นด้านในนะคะจะมีเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมนั่งช้างค่ะนั่งรถม้าลำปางนะคะล่องเรือชมตลาดน้ำแล้วก็ไฮไลท์เด็ดก็คือจะเป็นกิจกรรมวิถีไทยค่ะชุมชนวิถีไทยของเราแล้วทำไมทุกอย่างถึงมารวมอยู่ที่นี่ที่พัทยาคะเหมือนเราจะสื่อให้เห็นว่าที่พัทยาอยากให้มีความเป็นไทยมาที่นี่ได้ครบหมดเลยไม่ว่าในการจะเป็นเปลี่ยนชุดไทยค่ะแล้วจะเปลี่ยนชุดไทยทำกิจกรรมต่างๆเราอยากให้มารวมที่นี่หมดเลยแล้วคนที่มาเที่ยวเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติหรือเป็นคนไทยอะคะส่วนใหญ่ตอนนี้นะคะจะมีทั้งให้ความสนใจทั้งต่างชาติแล้วก็ของชาวไทยเราเลยค่ะก็เรียกว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ใหม่ของพัทยาเลยค่ะคุณผู้ชมนอกจากว่าจะเป็นบริเวณตามชายหาดแล้วนะคะถ้าไปแถวนั้นเนี่ยเราก็อาจจะเห็นความงามอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดว่ามาตรงนี้นะคะที่สวนไทยพัทยาเนี่ยเราก็จะได้เห็นความงามแบบไทยๆจากทั่วทุกทิศมารวมอยู่ที่นี่ค่ะเดี๋ยววันนี้แหมมาชุดอย่างนี้ก็อยากจะเป็นสุภาพสตรีดูบ้างเดี๋ยวลองไปให้น้องเขาแปลงโฉมให้ดีกว่าค่ะสนใจที่นี่นะคะเพราะว่าอยู่บริเวณใกล้ๆกับที่พักของเราแล้วก็อยู่บริเวณใกล้ๆกับทะเลแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับที่ที่เราจะลองไปขับขี่ทั้ง Isuzu D-Max V-Cross ทั้ง NC 750นะคะของทาง Honda ด้วยเนี่ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยตรงนี้เปิดใหม่แวะมาเที่ยวดูดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะไปแปลงโฉมอยากจะให้เห็นว่าวันนี้มาสภาพยังไงเมื่อเช้าเนี่ยฝนมันตกมันก็จะเละหมดเลยแล้วก็ตลอดการเดินทางเนี่ยก็โอ้โหเอาเป็นว่าเละมากแล้วกันค่ะก็มาถึงก็เดี๋ยวดูคิดว่าแบบเอ้ยขี่มอเตอร์ไซค์มาขับรถมาเราอยากจะไปแอดเวนเจอร์อะไรอย่างงี้ไงก็ปรากฏว่าพอเข้ามาถึงปุ๊บสวยแล้วก็ทุกอย่างถูกออกแบบไว้อย่างประณีตมากๆเลยค่ะที่เนี้ยนอกจากจะเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วนะก็ยังเป็นที่ที่เอาไว้จัดงานจัดนิทรรศการหรือว่าจัดงานแต่งอะไรเงี้ยนะก็ว่าสวยดีนะคะอีกอันนึงที่น่าสนใจมากก็คือเนื่องจากว่าเขาบอกว่ารวบรวมความเป็นไทยไว้ทั้งหมดอยู่ที่นี่ไม่ว่าจะเป็นช้างเป็นเรือเป็นรถม้าเป็นอะไรอย่างนี้นะคะเป็นตลาดแบบไทยๆแล้วเนี่ยนะคะก็ยังจะมีเรื่องของโครงการตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ด้วยค่ะซึ่งนั่นก็คือเรื่องของการที่เราแบ่งพื้นที่นะคะเป็น
สมมุติ100ส่วนเนี่ย 30% ก็จะต้องเป็นน้ำอีก 30% เป็นเลือกสวนไร่นาแล้วก็อีก 10% เป็นที่อยู่อาศัยนะคะแล้วก็มีเรื่องของต่างๆชอบอยากแนะนำให้มาค่ะแล้วก็แบบโอ้โหตอนแรกนะแอบแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวเรายังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอเข้ามาแล้วสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมทุกอย่างเนี่ยมันถูกออกแบบไว้ด้วยความประณีตนะคะต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยทีเดียวแล้วก็จะบอกว่านอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่จัดกิจกรรมก็จะมีลานมีโถมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะและยังมีเรื่องของการอนุรักษ์แนวทางตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกด้วยก็คือเกี่ยวกับการดำน้ำนั่นเองตรงนี้เขามีรายละเอียดยังไงบ้างอะคะค่ะเหมือนเราจะเน้นทั้งหมดจะมี 100% โดยจะเน้นออกเป็นแหล่งน้ำที่มีในส่วนไทยนะคะ 30% นะคะแล้วก็จะเป็นนาข้าว 30% ในส่วนของนาข้าวเราก็จะยังให้น้องๆนักศึกษาหน่วยงานที่มาได้ร่วมทำนากันเราจะได้อนุรักษ์ไปด้วยกันด้วยในส่วนไทยพัทยาแห่งนี้นะคะแล้วก็จะเป็น 10% ค่ะที่พักอาศัยค่ะแล้วก็อีก 10% จะเป็นสวนผลไม้ที่เราจัดทำไว้อ่ะค่ะและนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากนะคะที่หนึ่งในสิ่งที่ถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของความเป็นไทยก็คือยังอนุรักษ์เรื่องของแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อีกด้วยและก็ต้องขอขอบคุณนะคะ Isuzu D-Max V-Cross ค่ะในการสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้ในการสนับสนุนเรื่องของการดำเนินตามแนวทางโครงการพระราชดำริค่ะ